นิสัย10อย่างที่ทำให้สมองพังนิสัย10อย่างที่ทำให้สมองพังหน้าที่สมองยังมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้อารมณ์ความจำการเรียนรู้และการเคลื่อนไหวและความสามารถอื่นๆที่เกี่ยวกับการเรียนรู้แต่พอเรามักไม่รู้ว่าตัวเองทำพฤติกรรมบางอย่างที่กระทำลงไปนอกจากจะเป็นการทำร้ายร่างกายไม่พอยังทำร้ายสมองด้วย 1. ไม่ทานอาหารเช้าหลายคนคิดว่าไม่ทานอาหารเช้าและทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำแต่นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้สารอาหารไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอทำให้สมองเสื่อม 2. กินอาหารมากเกินไปการกินมากเกินไปจะทำให้หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคความจำสั้น 3. การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุที่ให้เกิดโรคสมองฝ่อและโรคอัลไซเมอร์ 4. ทานของหวานมากเกินไปการกินของหวานมากจะไปขัดขวางการดูดกลืนโปรตีนและสารอาหารที่เป็นประโยชน์เป็นสาเหตุของการขาดสารอาหารและขัดขวางการพัฒนาของสมอง 5. มลภาวะสมองเป็นส่วนที่ใช้พลังงานมากที่สุดในร่างกายการสูดอากาศที่เป็นมลภาวะเข้าไปจะทำให้ออกซิเจนในสมองลดปริมาณลงส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลง 6. การอดนอนการนอนหลับจะทำให้สมองได้พักผ่อนการอดนอนเป็นเวลานานจะทำให้เซลล์สมองตาย 7. การนอนคุ้มโปร่งการนอนคุ้มโปร่งจะเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากขึ้นและลดออกซิเจนให้น้อยลงส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมอง 8. ใช้สมองในขณะที่ไม่สบายการทำงานหรือเรียนในขณะที่กำลังป่วยทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลงเหมือนกับการทำร้ายสมองไปในตัว 9. ขาดการใช้ความคิดการคิดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการฝึกสมองการขาดการใช้ความคิดจะทำให้สมองฝ่อ 10. เป็นคนไม่ค่อยพูดทักษะการพูดจะเป็นตัวแสดงถึงประสิทธิภาพของสมองขอบคุณครับ